ทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาครับเราพามาดูเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องของคนที่มีชื่อและนามสกุลที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับอ่านยากและก็ยาวด้วยครับตำรวจยังมึนเลยครับไม่ใช่ว่าจะมาจับผิดหรือว่ามาบูลลี่ชื่อพี่เขานะครับแต่ว่ามันแปลกจริงๆครับมันไม่ค่อยจะเห็นนะครับชื่อแบบนี้เรื่องนี้มันมีอยู่ว่านะครับวันนี้มันได้เกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนสายจนะหาดใหญ่แถวหน้าร้านกล้วยทับแม่ฝาดหมู่1ตำบลคลองเปลี่ยอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับตำรวจสภ.ควนมีดแล้วก็หน่วยกู้ชีพ JD ทองเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับพบรถจักรยานยนต์คันนี้ล้มอยู่แล้วก็คนขับซึ่งเป็นผู้ชายบาดเจ็บนะครับส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจนะอาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าพอตำรวจตรวจบัตรประชาชนเพื่อลงบันทึกเหตุการณ์เนี่ยครับถึงกับอึ้งและก็มึนเลยครับตามนี้เลยครับอันนี้เราแกะมาจากบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าบัตรประชาชนน่ะเอามาลงในเป็นข่าวไม่ได้หรอกครับมันผิดกฎก็แกะมาดูครับชื่อตามนี้เลยครับลองอ่านดูครับว่าชื่ออะไรอ่านออกไหมครับอ่านถูกไหมครับสะกดถูกไหมครับนี่ถ้าอ่านออกสะกดถูกนี่แม่ไปซื้อลอตเตอรี่เลยครับรับรองถูกรางวัลที่1แน่นอนครับอ่านว่ายังไงครับตามนี้เลยครับตามนี้เลยแต่ว่าทีมงานตัวพ่อนะครับเราไปสอบถามจากตำรวจมาแล้วนะครับว่าหลังจากที่พี่ตำรวจไปถามชื่อนามสกุลพี่เขานะครับว่าอ่านยังไงนี่ดูตามนี้แล้วก็ฟังดีๆนะครับพี่เขาชื่อว่านายทศมนชนกสตะสมนนามสกุลชวกรชมพลนะครับฟังอีกทีครับชื่อนายทศมนชนกสตะสมนนามสกุลชวกรชมพลครับโอเคนะครับอ่านถูกแล้วนะครับชื่อนี้ก็เป็นไปได้ว่าตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตตั้งตามอักษรที่ถูกฉลกกับตัวเองหรือว่าพระตั้งให้อะไรประมาณนี้ละครับยังไงก็ขอให้พี่ทศมนชนกสตะสมนชวกรชมพลเฮงๆนะครับ